ำลังเดินทางไปวัดไดโทคุจิค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่อิคิวซังเรียกอิคิวซังเพราะว่าเรารู้จักกันดีในนามของอิคิวซังแต่ว่าวัดไดโทคุจิเนี่ยอิคิวซังมาอยู่ตอนที่เป็นพระแล้วค่ะอิคิวซังอิคิวซังวัดไดโทคุจิเป็นหนึ่งใน14โรงเรียนปฏิบัติธรรมของนิกายเซนที่มีชื่อเสียงมากวัดแห่งนี้สร้างขึ้นมาในต้นศตวรรษที่14ซึ่งตรงกับสมัยของจักรพรรดิโกไดโกะต่อมาในช่วงปลายศตวรรษที่15ได้เกิดสงครามโอนินซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับวัดมากดังนั้นจึงได้มีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่แล้วก็เชิญพระอิคิวมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้ค่ะเปลี่ยนวัตถุประสงค์ไปแล้วค่ะที่จะมาตามหาวัดอิคิวซังแต่ว่าหาไม่เจอค่ะพยายามจะไปหาวัดที่อิคิวซังเนี่ยเคยไปอยู่ที่ไม่ใช่เป็นวัดที่มีปราสาททองอะนะคะแต่คราวนี้มาเจอป้าเลยชวนไปดูทีเซเลมอนี่พิธีการชงน้ำชากันเลยค่ะไปหว่าไงว่าตามกันเป็นยังไงนะเขาบอกว่าไม่ได้สถานที่สำหรับมาท่องเที่ยวแต่ป้าพวกนี้เขามาทีเซเลมอนี่กันกองทัพบกโดยททบขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ที่จุดรับบริจาคด้านหน้าททบ5หรือโอนเงินเข้าบัญชีททบช่วยภัยน้ำท่วมบัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทยสาขาสนามเป้าตามหมายเลขบัญชีที่อยู่ด้านล่างนี้ Oasis Spa สปาสุดหรูในบรรยากาศเขียวขจีกลางใจเมือง